ผยภาพ Samsung Galaxy S21 FE บนหน้าซัพพอร์ตบนเว็บไซต์ทางการก่อนที่จะเอาลงใกล้จะถึงช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับหลายๆคนคงจะกำลังหาของฝากของขวัญกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้ผมขอแนะนำ2แอปพลิเคชันยอดนิยมของชาวไทยนั่นคือ Lazada และ Shopee นั่นเองครับใครสนใจเข้าไปช้อปผมขอแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเนี่ยครับเข้าไปจัดกันได้เลยครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนที่หลายคนจับตาอยู่เลยนะครับกับ Samsung Galaxy S21 FE ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลเผยมาอย่างต่อเนื่องเลยครับล่าสุดทาง Samsung ก็ได้เผยแพร่หน้าสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Galaxy S21 FE บนเว็บไซต์ Samsung UAE สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ก่อนที่จะลบทิ้งไปครับแต่หน้าเพจก็ถูกแคปเอาไว้และถูกนำมาเผยแพร่โดยทวิตเตอร์ชื่อดังอย่าง Evenbrand ครับหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวเผยเห็นถึง Samsung Galaxy S21 FE สีเขียวที่มีดีไซน์ตัวเครื่องตรงกับภาพเรนเดอร์ที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้และมีรหัสโมเดลว่า SM-G990E/DS ซึ่งเป็นไปได้ว่า Galaxy S21 FE จะวางจำหน่ายในตะวันออกกลางและจะใช้ชิปเซต Exynos 2100จากข้อมูลล่าสุด Samsung Galaxy S21 FE จะมีหน้าจอ Super AMOLED ขนาด 6.4 นิ้วความเร็วระดับ Full HD Plusมีค่าเรฟเฟรชเรท 120Hz รองรับการแสดงผล HDR10+ ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 888หรือ Exynos 2100และแต่โซนประเทศที่วางจำหน่ายครับให้แรมที่ 8GB ส่วนรอมมีให้เลือก 118GB กับ 256GB ให้แบตเตอรี่มาที่ 4,500 มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จไว25วันและรองรับการชาร์จได้สายด้วยครับคาดว่า Samsung Galaxy S21 FE จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีทั้งความเร็ว12 ล้าน 12 ล้านและ8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเร็ว32ล้านพิกเซลนอกจากนี้ยังรองรับการสแกนด้วยมือบนหน้าจอมีลำโพงสเตอริโอและมีคุณสมบัติป้องกันน้ำกันฝุ่น IP68 เชื่อว่า Samsung Galaxy S21 FE จะเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าพร้อมกับ Galaxy S22 Series แต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการออกมานะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ